อันนี้เป็นการทำใสนะครับการทำใสของผมมีด้วยกัน3วิธีคือวิธีที่1ก็คือการใช้ตะเกียงอันนี้นะครับคือตะเกียงแก๊สนะครับในการรนพลาสติกในการรนพลาสติกนะฮะใช้ตะเกียงแก๊สมันจะมีความร้อนสูงมากมันจะทำให้พลาสติกเนี่ยใสจ่องเลยนะแล้วก็พยายามรนที่อุณหภูมิที่สูงมากที่สุดแต่อย่าให้เดือดเป็นเม็ดอันดับต่อไปก็คือล้างด้วยเนี่ยครับผมล้างด้วยน้ำยาสไลด์ธรรมดาเป็นอันดับที่2ส่วนอันดับที่3ผมล้างด้วยน้ำมันเบนซินนะครับเบนซินซูเปอร์นะครับเบนซิน95นะครับใช้น้ำมันเบนซิน95ทาล้างพลาสติกทุกส่วนนะครับทั้งส่วนในและส่วนที่จะเดือนน้ำยาทั้ง3แผ่นเลยนะครับล้างเช็ดให้สะอาดเลยเพราะว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยพอทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันเงาวาวนะครับมันจะใสเป็นมันเงาวาวเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะช่วยในการเดินน้ำยาเวลาเดินน้ำยาเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่ามันน้ำยาเนี่ยมันไหลไม่ไม่ทั่วแต่ถ้าหากว่าเอาเบนซินนะเช็ดแล้วขัดนะครับขัดให้เงาวะน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะช่วยให้ลื่นนะมันจะช่วยให้ลื่นแล้วก็น้ำยาวิ่งฟูดวิ่งได้ง่ายมากเลยครับนะเดี๋ยวน้ำยาเลยครับเนี่ยฮะวิ่งดีน้ำมันเบนซินมันจะเหมือนกับตัวนำทางนะครับวิ่งจู๊ดไปก่อนเลยผมจะใช้มีดอีกอันนึงครับมันตัวใหญ่มีหลวมเพิ่มได้เยอะนะครับเดินน้ำยาให้ทั่วถึงนะครับน้ำยาจะวิ่งไปทุกซอกทุกมุมเลยครับอันนี้ผมเพิ่งมาได้รับความรู้โดยบังเอิญนะครับแต่การที่ผมเอาน้ำมันเนี่ยน้ำมันเบนซินมาเช็ดขมเหลวเวลารนสมัยก่อนนะใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ผมก็ใช้น้ำมันเบนซินมาเช็ดขมเหลวควันพอเช็ดขมเหลวควันแล้วผลที่ได้มาก็คือนอกจากว่ามันจะสะอาดเป็นเงาวาวแล้วนะพลาสติกเงาวาวแล้วมันยังช่วยให้น้ำยาเดินได้วิ่งปรุดเลยนี่ครับน้ำยาวิ่งไปถึงชิดริมเลยครับไม่มีการวิ่งถอยกลับหรือว่าวิ่งไม่เข้าที่อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้น้ำยาวิ่งเข้าที่ก็คือการกดพลาสติกนะฮะเวลากดพลาสติกด้วยความร้อนสูงนะฮะผมใช้แก๊สกดพลาสติกแล้วกดอัดเข้าไว้ฮะเวลาอัดพลาสติกคนที่จะอัดแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะคือกดให้มันนานหน่อยให้มันเย็นพอมันเย็นแล้วอ่ะมันจะเซฟตัวพลาสติกมันก็จะไม่คืนรูปนะครับมันก็จะเป็นระนาบที่เวลาแปะไปนะมันจะแนบสนิทถ้าเกิดว่าเรารีบเอาขึ้นพลาสติกมันยังไม่แนบสนิทดีมันก็จะโก่งนะครับพอมันโก่งแล้วเราเดินน้ำยาเนี่ยมันก็จะมีช่องรั่วรอยโบที่น้ำยาวิ่งไปไม่ถึงตะเข็บนะครับแต่ตั้งแต่ผมใช้วิธีการเน้นๆ นะฮะคือใช้ความร้อนสูงนะหนึ่งใช้ความร้อนสูงในการรนพลาสติกโดยการใช้แก๊สนะฮะโดยใช้ตะเกียงแก๊สเลยไม่ใช่ตะเกียงแอลกอฮอล์ละสองใช้น้ำมันเบนซินเช็ดใช้น้ำมันใช้สไลด์เช็ดแล้วน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาจริงๆแล้วในขวดเนี่ยมันเป็นน้ำยาเมดครับอาร์คิติกเมดแต่จริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ได้ฮะขอให้เป็นน้ำยาแห้งเร็วแล้วกันอย่าไปใช้น้ำยารุ่นเก่าน้ำยารุ่นเก่านี่มันจะออกเหลืองๆครับมันจะไม่สั่น
อ้าวดื่มยาน้ำยาเข็มนึงคุยเพลินตอนนี้นะฮะก็เหมือนกันฮะทิ้งไว้ให้นานๆมีผมเดียร์ซาบไปละดื่มเดินเข็มท้ายเดี๋ยวยังได้อยู่น้ำยายังไม่เข้าที่อันนี้นะครับผมทำแบบเน้นๆเลยจะให้ดูว่ามันใสจริงครับสาเหตุที่ใสเพราะมันเป็นซินในการเช็ดพลาสติกจะใสและน้ำยาจะวิ่งได้ดีมากนะครับเนี่ยให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยผมใช้อันนี้ขวดเนี่ยไม่ใช่นะครับขวดเนี่ยเป็นของที่ใช้หมดแล้วอ่ะแต่ว่าน้ำมันร้อนสันเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือขวดนี่แหละครับมันเก็บน้ำมันเบนซินได้ดีมากเลยเพราะว่าฝาจุกของมันตรงนี้นะเป็นคุณสมบัติที่ใช้เก็บน้ำมันเบนซินที่อยู่ในไม่ระเหยผมซื้อมาใช้เพราะว่าผมไม่ได้สูบดีไม่ได้ต้องการเอามาเติมไปแช็คหรอกเพียงแต่ว่าต้องการขวดมันมาใช้เก็บเบนซินนี่เองเบนซินดีที่สุดเบนซิน95นะครับมันกัดทุกอย่างที่เป็นสิ่งสกปรกออกหมดเขม่าควันต่างๆนะฮะพอขัดแล้วนะฮะผมจะเน้นด้านในมากกว่ามันจะเงาวับเลยครับเป็นเงาเป็นมันวาวนะมันมีประโยชน์ในการเดินน้ำยาครับพยายามทาให้ถึงขอบนี่นะขอบที่เราเดินน้ำยาแล้วก็เช็ดให้สะอาดให้แห้งแล้วช่วงจังหวะการเดินน้ำยาทิ้งให้ห่างๆกันถ้าเราไม่มีงานที่มันชุกมากนักควรที่จะเดินน้ำยาสักประมาณ2นาทีนะครับถึงจะเปลี่ยนด้านข้างออกมาเพื่อที่จะให้น้ำยามันเซฟตัวและอีกอย่างก็คือพยายามเดินน้ำยาอย่าให้ขึ้นมาบนหลังนะครับถ้าหากน้ำยาขึ้นมาบนหลังแล้วก็มีรอยหนีบถ้าไปซ้ำด้วยนะฮะมันก็เป็นฝันร้ายไปเลยเพราะว่าขัดยังไงมันก็ไม่เงาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำแผ่นพลาสติกตัวกลางนะฮะตัวกลางเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมฮะตัวกลางของผมนี่จะทำเล็กกว่าตัวฝาปิดนี่นะครับไอ้ฝาปิดเนี่ยมันจะออกมาห่างเวลาที่เราเดินน้ำยาไปแล้วอ่ะมันจะไม่ขึ้นมาบนหลังนี้ได้มันก็จะไหลออกไปเพราะว่านี่ฮะมันก็ใช่ไหมฮะฝานี้มันกว้างกว่าฝานี้ถ้าฝานี้ฝาในแคบฝานอกกว้างโอกาสที่น้ำยาจะปีนไหลขึ้นมาข้างบนอ่ะมันก็ยากมากทีนี้น้ำยามันจะสวยเวลาเดินน้ำยานะครับแต่ถ้าน้ำยาขึ้นมาบนข้างหลังแล้วเวลาหนีไปเป็นรอยแล้วก็จะทำให้มันสวยและยากละถ้าใช้สวยก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ไปเลยนะครับก็รีบร้อนไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตรงกันอีกครับเปลี่ยนสายนาฬิกาด้วยครับมีใช่ไหมครับมีครับนาฬิกาอะไรครับขอดูหน่อยครับอันนี้ครับได้